ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมกิฟต์วัฒนากำธรทิพย์นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านเข้าสู่รายการโทรทัศน์รูปแบบใหม่นะครับรูปแบบ News Talk Show ที่เราจะมาโต้วาทีกันในทุกประเด็นที่เป็นข่าวฮอตข่าวร้อนเคล้ากับเสียงฮาเสียงหัวเราะนะครับทางสถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19แห่งนี้นะครับกับรายการวาทีขยี้ข่าวเอาละครับและหัวข้อยติที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับข่าวไหนนะครับเราไปพบกับสกู๊ปข่าวจากทาง Spring News กันก่อนเลยครับจากประเด็นที่เป็นข่าวรัฐบาลเปิดตัวโครงการปีท่องเที่ยววิถีไทย2558เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวที่เชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมายซึ่งได้ผลการตอบรับเกินคาดเปิดตัวหาดทรายสีดำของไทย1ใน5หาดทรายดำของโลกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความแปลกตาของจังหวัดตราดที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกบางกระเจ้าปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียพื้นที่สีเขียวที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ที่ประชาชนนิยมไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจศึกษาระบบนิเวศและขี่จักรยานจากประเด็นที่เป็นข่าวเหล่านี้ล้วนเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวไทยจึงทำให้เราต้องนำประเด็นข่าวเหล่านี้มาขยี้คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงประเทศไทยนะครับก็คงจะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ นะครับที่ชาวต่างชาตินั้นโหวตให้เราเลยนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่อยากจะไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศนะครับวันนี้เลยเกิดหัวข้อยติที่เราจะนำมาโต้วาทีกันก็คือเที่ยวเมืองไทยสุขใจกว่าเที่ยวเมืองนอกครับเช่นเคยครับมีหัวหน้าฝ่ายเสนอแล้วก็มีหัวหน้าฝ่ายค้านนะครับผมจะทำการเปิดตัวหัวหน้าฝ่ายเสนอก่อนได้แก่คุณนิติชัยชิตาธรคุณป๋อมแปมครับครับเชิญทางด้านนี้เลยนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าคุณป๋อมแปมเนี่ยชอบเที่ยวเมืองไทยนะครับและคุณก็ยังทำรายการชื่อดังด้วยเธอเที่ยวไทยเป็นรายการที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยอย่างเดียวค่ะเพราะถ้าเราไปต่างประเทศนะครับมันจะชื่อรายการเธอเที่ยวเทศนะครับมันจะเหมือนกับเราเป็นพระสงฆ์นะฮะที่เราแบกธรรมะแบกไมโครโฟนนะครับประเทศต้องเป็นเธอเที่ยวไทยมันเลยต้องเป็นเธอเที่ยวไทยทำไมเมืองไทยมีอะไรดีคุณลองบอกสั้นๆให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับมันใกล้จริงประเทศไทยเนี่ยมีคือที่เที่ยวในประเทศไทยจริงๆมันมีแบบมันมีครบรสชาติมากถ้าเราชอบแบบแอดเวนเจอร์มันก็มีชอบแบบประวัติศาสตร์มันก็มีชอบแบบธรรมชาติมันก็มีชอบการเขาก็มีคือมันมีรวมอยู่ในประเทศเดียวนะครับอันนี้คือหัวหน้าฝ่ายเสนอนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพบกับหัวหน้าทีมฝ่ายค้านกันบ้างนะครับคนคนนี้เนี่ยฝีปากก็ไม่แพ้คุณป๋อมแปมเหมือนกันก่อนหน้านี้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกนะครับปัจจุบันถูกฝรั่งไล่กลับมาเมืองไทยไปพบกับหัวหน้าทีมฝ่ายค้านครับคุณพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนสวัสดีครับคุณแตงโมผมไม่ได้โดนฝรั่งไล่กลับมานะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฮะแล้วคุณถูกเพียงแต่ว่าคุณพ่อของผมตอนนั้น
ขัดสนเล็กน้อยฮะผมเลยต้องกลับมาบ้านเรานะฮะกลับมาช่วยคุณพ่อทำงานอ๋อกลับมาใช้ตังค์เนี่ยแหละฮะคุณพ่อผมก็ไม่ได้มีตรงมีตังค์อะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะแต่ผมเมื่อกี้ผมฟังมานะขอนิมนต์หลวงพี่ก่อนนะฮะเดี๋ยวฟาดได้ย่ามเลยนะจ๊ะเดี๋ยวตีแต่ละปัดเลยนะคะเมืองนอกมันดีกว่าเมืองไทยยังไงสรุปให้เราฟังผมจะบอกงี้นะฮะเอาเข้าใจง่ายๆเลยอย่างแรกเลยผมว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจนะฮะต่างประเทศผมขอเป็นยุโรปแล้วกันนะฮะโอ้โหยุโรปเลยอากาศสบายครับอากาศสบายเย็นสบายนะฮะอยู่เมืองไทยเนี่ยผมอยากถามว่าถ้าอยากจะเห็นอากาศสักลบหรือว่าเอาไม่ต้องลบแล้วกันเอาเป็นสักประมาณ5องศาเป็นไปไม่ได้มันยากนอกจากคุณจะขึ้นดอยขึ้นภูเขาอะฮะเพราะฉะนั้นคุณเลยบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เมืองนอกดีกว่าเมืองไทยแน่นอนดีฮะเมืองนอกดีกว่าเมืองไทยแน่นอนนะไปพบกับลูกทีมฝ่ายเสนอยติกันก่อนนะครับคุณจุ๊แจงนัสรันแจ่มสว่างและคุณเอปรียาวดีปานคล้ายครับคุณเอสวัสดีครับทั้งสองท่านตอนนี้ทำงานอะไรอ๋อเป็น advertising ค่ะเกี่ยวกับทำแอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมถึงคิดว่าการเที่ยวเมืองไทยมันดีกว่าเมืองนอกครับเที่ยวเมืองไทยเนี่ยดีกว่าแน่นอนเพราะว่าที่สำคัญเลยคือมันประหยัดค่ะเรียกสั้นๆคือว่ามันถูกถูกเที่ยวในบ้านเราเงินทองไม่รั่วไหลใช่ค่ะนะครับแล้วคุณเอทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นพนักงานออฟฟิศค่ะเป็นลูกทีมของฝ่ายเสนอยตินะครับเดี๋ยวเราไปพบกับลูกทีมฝ่ายค้านกันบ้างนะครับคุณแป้งเกษณีเลิศเชิดชูพงษ์และคุณยูกิตติศักดิ์สักขพันธ์ครับสวัสดีครับคุณแป้งครับสวัสดีครับคุณยูสวัสดีครับนะครับคุณแป้งตอนนี้ทำงานอะไรครับตอนนี้ก็เป็นพนักงานบริษัทค่ะแล้วก็มีทำธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะแล้วครับถามคุณแป้งก่อนเมืองนอกมันดียังไงไปอยู่แล้วมันผิวพรรณดีแบบเราหรือเปล่าแน่นอนวงแหวนรอบนอกนะว่าเป็นเมืองนอกนะคะจบอากาศเนี่ยอากาศเนี่ยดีกว่าบ้านเราเยอะมากอย่างที่คุณแตงโมบอกไปแล้วนะคะแล้วมันได้ประสบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตเราค่ะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะมีประเทศในใจไหมที่เราไปแล้วเราชื่นชอบมากเลยที่ชอบมากๆเลยเกาหลีค่ะทำไมถึงชอบเกาหลีคือเกาหลีเนี่ยประเทศเนี่ยผู้คนเป็นมิตรมากเป็นมิตรมากแล้วก็บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างแบบออร์แกไนซ์มากๆเลยอะค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวมาที่ทางคุณยูบ้านนะครับตอนนี้คุณยูทำงานอะไรอยู่ผมเป็นโปรดิวเซอร์รายการท่องเที่ยวครับเป็นรายการท่องเที่ยวเกี่ยวกับทั่วโลกอะไรเงี้ยครับพูดไปเลยพูดเลยเป็นรายการเกี่ยวกับเมืองนอกนะใช่ครับเราเน้นเที่ยวเมืองนอกใช่ครับก็แสดงว่าคุณยูไปมาหลายประเทศแล้วก็ประมาณสัก20-30ประเทศครับผมโอ้โหขอบใจมากเลยฮะของเราเนี่ยตัวจริงนะฮะไปมา 20-30 ประเทศนี่ไม่ได้ไก่กานะฮะไปแล้วรู้ลึกรู้จริงนะฮะใช่ครับคุณชอบประเทศไหนมากที่สุดผมชอบอังกฤษครับทำไมต้องเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นเมืองที่เป็นตางูค่ะเป็นตางูเวลาร้อนๆนะร้อนๆทาปากแป้งคนล่างอังกฤษคนล่างอังกฤษไม่ใช่นะครับทำไมถึงอังกฤษผังเมืองเขาการวางผังเมืองเขาดีมากครับเขาวางผังเมืองให้เราเนี่ยสามารถเดินได้สะดวกสบายแล้วก็รถเนี่ยไม่ติดคือมันเป็นระเบียบมากกว่าใช่เขามีการวางผังเมืองที่เป็นเส้นตรงวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยซึ่งผังเมืองของทั่วโลกตอนนี้เรียนแบบมาจากอังกฤษครับผมเพราะฉะนั้นแล้วพอเราได้ไปเปิดหูเปิดตาครับมันก็จะทำให้มุมมองในการทำงานของเรามันดีขึ้นใช่ครับผมนะครับคุณก็ยังยืนยันนะว่าการเที่ยวเมืองนอกดีกว่าเมืองไทยแน่นอนครับเมืองนอกสุขใจแน่นอนใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับว่าทั้ง2ทีมนั้นยังมีไพ่ตายซึ่งถือว่าเป็นนักพูดระดับประเทศอีกด้วยไพ่ตายของฝ่ายเสนอดร.เสรีวงศ์มนทาและไพ่ตายของฝ่ายค้านดร.ผานิชกันตามระซึ่งทั้ง2ท่านซ่อนตัวอยู่ในห้องลับซุ่มดูการโต้วาทีขยี้ข่าวเพื่อเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลาช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันว่าหัวหน้าทีมทั้ง2ฝ่ายนั้นจะพูดมันขนาดไหนนะครับในวาทีขยี้ข่าวในเมืองไทยเราจะปิดฝาส้วมในกรณีไหนในกรณีกดไม่ลงใช่ไหมภาพที่เราเห็นก็คือส้วมที่ปิดฝา7ห้องในใจเนี่ยมันมีของเหลืองอยู่นะเต็มหมดเลย